แล้วสวัสดีเนาะมาซืบต่อในคลิปที่4กันเลยเนาะมาในกิจกรรมที่3เนาะกิจกรรมที่3มันบอกว่าจงตอบคำถามต่อไปนี้โดยเบิ่งกราฟเสาที่ได้จากที่ได้จากการสร้างยูนาแล้วนี้หน้าที่แล้วนี่มาถึงหน้านี้เนาะโดยอิงใช้ข้อมูลของเนาะในบทฝึกหัดหน้านี้เนาะในกิจกรรมที่2เห็นมั้ยเนาะโดยเอาข้อมูลของตัวนี้ละข้อมูลของกิจกรรมที่2นี้เพื่อเป็นข้อมูลไปซึ่งนําไปสู่การตอบคําถามของกิจกรรมที่3ละเพราะฉะนั้นมาเบิ่งกิจกรรมที่3เพิ่นบอกว่าละจงตอบคําถามโดยเบิ่งอ่ะนะกราฟเสาที่ได้จากการสร้างอยู่น่ะที่แล้วนี่เนาะข้อที่1บทฝึกหัดที่หนึ่งข้อที่หนึ่งขีดหมายของกราฟเสาแสดงถึงอย่างขีดหมายของกราฟเสานี่แสดงถึงอย่างนี่เนาะขีดหมายของแต่ละอันเนี่ยแต่ละเส้นนอนนี่เนาะแสดงถึงอย่างเนาะมีความหมายว่าแสดงถึงจํานวนคนจํานวนหมากไม้บ่หรือว่าจํานวนอันใดอันหนึ่งอันเนาะที่เป็นหัวหน่วยของมันเนาะกราฟเสานะนี่เนาะตัวขีดหมายแต่ละเส้นนะเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าจนฮอดชิปนี่เนาะแสดงถึงอย่างเนาะให้หลานตอบในข้อที่หนึ่งนี้มาเนาะข้อที่สองความแตกต่างด้านจํานวนของสิ่งที่หลายสุดกับสิ่งที่น้อยสุดแม่นเท่าใดอ้าวหมายถึงว่าในจํานวนพืชอ่านะมาพืชที่อยู่ข้างเคียงขนาดที่พวกหลานเขียนใส่ตาตารางและเส้นกราฟิกกันไปเปรียบเทียบว่าจํานวนที่หลายสุดกับจํานวนที่น้อยสุดเช่นจํานวนใดหลักน้อยหลายสุดคือหมากเล่นหลายสุดเนาะพวกหลานแต้มกราฟิกแล้วแล้วก็ไปเทียบไส้หมากอื้อนี่มันน้อยสุดเนาะฉะนั้นนี้มีค่าลดลื่นของมันมันเป็นเท่าไหร่เนาะความแตกต่างนะผมหมายถึงค่าลดลื่นเนาะถ้าสมมติว่าหมากเล่นมี7และหมากอื้อเด้มีจักหน่วย1 2 3หมากเล่นมี1 2 3 4 5 6 7หมากอื้อ1 2 3เขาได้แล้วหมากเล่นมี7หมากอื้อมี3ฉะนั้นมีความแตกต่างกันเท่าใดระหว่าง7กับ3เนาะไปเบิ่งว่าค่าลดลื่นกันนั้นมันลดลื่นกันเท่าใดความหมายเนาะระหว่าง7กับ3มันลื่นกันเท่าใดนั่นเป็นคําตอบของข้อที่2เนาะส่วนข้อที่3จำนวนหมากแตงแมนจักเทือของหมากอึอ้าวหมากแตงนี่นะมันเท่ากับจักเทือของหมากอึหมากแตงเนาะหลานก็กลับไปย้อนกลับคืนไปเบื้องไหนกราฟิกนะหรือตาตารางข้างเทียมก็ได้หมากแตงนะมันเท่ากับจักเทือของหมากอึเส้นตัวอย่างเนาะเด็หมากแตงนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมากแตงมีหกหน่วยนะถามว่าหมากอึมันเท่ากับนะขอโทษนะหมากแตงมีหกหน่วยนะมันเท่ากับจักเทือของหมากอึหมากอึมีหนึ่งสองสามหมากอึมีสามหมากแตงมีหกฉะนั้นนี้หมากแตงนี้เท่ากับจักเทือของหมากอึนะในข้อที่สามเห็นไหมร้านก็ไปตอบมาไปเบื้องตามข้อมูลในกิจกรรมที่สองแล้วก็มาตอบเป็นข้อมูลของกิจกรรมที่สามตอบอยู่ในนี้นะจำนวนหมากแตงแมนเท่าจักเทือของหมากอึนะหมากแตงมันมีอยู่หกหน่วยหมากอึมีสามหน่วยฉะนั้นหกนี่มันเท่ากับจักเทือของสามนะพวกหลานก็ตอบลงมานะอันนี้เป็นอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะวันนี้ไปในบทฝึกหัดนะกราฟิกเสาเบื้องขวากราฟิกเสาเบื้องขวานะมานะแมนแสดงถึงจำนวนหมากน้ำที่ได้ขายของห้างเข็มทางในอาทิตย์นี้จงอ่านข้อมูลที่สะเหนือด้วยกราฟเสาอ้าวทิศจันทร์คานพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ในหนึ่งอาทิตย์เลยนะตั้งแต่วันคิดถึงวันเสาร์เลยนะแมนเพื่อนไปขายแม่ค้าคนหนึ่งเราจะไปขายหมากไม้เอ็นมาขายหมากเผาเนาะให้พวกหลานไปเบิ่งข้อมูลอยู่ในนี้นะอันนี้หมายถึงว่าจํานวนหน่วยจํานวนหมากเผาตั้งแต่ศูนย์หน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะ6 7 8 9 10 11 12 13 14 15หน่วยนะตั้งแต่ศูนย์หน่วยห้าสิบห้าหน่วย
โดยเบื้องตามเสากราฟิกนี้แล้ววันอาทิตย์เราขายได้จักหน่วยเนี่ยนะ10 หน่วย11 หน่วยเนี่ยเห็นไหมนะสำหรับตัวอย่างวันอาทิตย์เราขายมะพร้าวได้11 หน่วยตัวอย่างนะและจากนั้นพวกหลานคงดึงวัดแต่ละวันเนี่ยนะขายได้จักหน่วยนะโดยเทียบไส้ขีดเส้นนะขีดเส้นตัวนี้หมายถึงเส้นจํานวนนะเป็นว่าเส้นจํานวนของหมากไม้นะแล้วไปตอบคําถามนี้จงบอกจํานวนหมากข้าวที่ได้ขายตามลําดับของวันนะหมายถึงว่าบอกตามลําดับของวันหมายถึงว่าให้บอกตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ขายได้จักหน่วยจันทร์จักหน่วยคารจักหน่วยพุธจักหน่วยพฤหัสขายจักหน่วยศุกร์ขายจักหน่วยและวันเสาร์ขายได้จักหน่วยให้หลานไปตอบและตอบเขียนตอบใช้ปึ้งเขียนมาแล้วข้อที่สองวันใดขายได้หลายที่สุดตั้งแต่วันจันทร์กับวันอาทิตย์ฮอดวันเสาร์นี่มื้อใดเราขายได้หลายที่สุดเนาะโดยเทียบเส้นกราฟิกนี้แล้วก็ตอบคําถามนะอันนี้ฝากนะฝากคลิปนี้เป็นบทฝึกหัดไว้ให้หลานแก้อ่านเบิ่งบทเรียนตามเบิ่งแบบเรียนของหลานท่านแล้วแก้แล้วก็ทายนะทายรูปทรงมาให้อาจารย์เนาะแล้วอาจารย์จะกวดเบิ่งเนาะกวดแล้วก็ให้คะแนนนะนะแต่ว่าเริ่มจากในข้อนี้เนาะโดยเองใช้ข้อมูลของกิจกรรมที่สองมาตอบเป็นข้อมูลของกิจกรรมที่สามเนาะจากนั้นก็ไปต่อด้วยบทฝึกหัดข้อที่หนึ่งนะนะโดยเองใช้ข้อมูลกราฟิกอยู่ในนี้เพื่อตอบคําถามสองข้อนี้เนาะแล้วมือหลานเต็มแล้วแกเลยออกแป๊บหลานก็ทายรูปทรงให้อาจารย์กวดในมือต่อไปเนาะฉะนั้นมาฮอดนี้ในคลิปที่4ก็ถือว่าจบลงเท่านี้สุดท้ายนี้ขอฝากพวกหลานเด้อเอาใจใส่เบิ่งบทเรียนอยู่บ้านเนาะในคลิปอาจารย์ถ้าว่ามีคำเว้าใดที่บ่ชัดเจนหรือเว้าผิดพลาดเว้าซ่าเว้าบ่ถูกก็ต้องขอโทษขออภัยนำหลายๆเลยฝากถามคืนเด้อถ้าว่าบ่ชัดเจนบ่แจ้งหรือว่าบ่เข้าใจข้อใดหลานแชทถามอาจารย์ได้ในกลุ่มหรือในวัดแอปส่วนตัวก็ได้นะหรือจะโทรโดยตรงก็ได้เนาะให้ถามอาจารย์ตลอดถามได้ตลอดเกี่ยวกับบทเรียนเนาะฉะนั้นแล้วสุดท้ายขอให้หลานจงมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากเชื้อโรคการแพร่ระบาดต่างๆนั่นนะให้ตั้งใจเรียนให้เก่งๆเราขอขอบใจแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะ